สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอ๋ Channel ทำกินทำขายทำสวนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับท่องเที่ยวบ้านๆกับช่อง YouTube ของเจเอ๋นะวันนี้มีสาระดีๆในการทำอาหารครับทำกินได้ทำขายรวยเลยแล้วครับท่านผู้ชมเป็นน้ำพริกนรกนะครับปลาย่างนะครับจะใช้ปลาทอดปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าสูตรนี้นะคะผมทำกินและอร่อยแล้วก็ทำขายได้นะครับรับรองว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจช่องน้อยของเจเอ๋ Channel นะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไปรับชมกันเลยครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีปลาแห้งนะครับผม400กรัมนะครับแล้วก็นี่เลยหอมเจียวนะครับ200กรัมนะครับกระเทียมเจียว200กรัมนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับ200กรัมแล้วก็มะขามเปียก200กรัมนะครับพริกพงก็200กรัมนะครับต่อปลาย่างนะครับปลาย่างเราบดละเอียดจะใช้ครกก็ได้ใช้เครื่องปั่นก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับตั้งกระทะนะครับทุกคนแล้วก็เทมะขามเปียกนะครับที่เราคั้นน้ำมะขามเปียก200กรัมนะครับลงไปผัดนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะครับแต่น้ำตาลมะพร้าวจะหอมมากนะครับทุกคนน้ำตาลมะพร้าวนะครับลงไปผัดนะครับกับน้ำมะขามเปียกนะครับจะหอมมากนะครับทุกคนเกลือป่นใช้1ช้อนนะครับผม1ช้อนโต๊ะตามลงไปนะครับใส่เกลือป่นลงไปครับ1ช้อนโต๊ะครับผมหอมมากๆเลยนะครับผงชูรสก็ดีจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามชอบนะครับใส่เนื้อนะครับปลาย่างนะครับที่เราป่นลงไปครับท่านผู้ชม400กรัมครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดนะครับใส่ลงไปนะครับต่อไปเราก็จะใส่พริกนะครับตามด้วยพริกป่นนะครับพริกผงนะครับ200กรัมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่น้ำพริกนรกนะครับหอมนะครับคนให้เข้ากันครับผัดไปนะครับคนให้เข้ากันหอมมากตามด้วยกระเทียมเจียวและหอมเจียวครับทุกคนอย่างละ200กรัมกระเทียมเจียวครับใส่ลงไปเลยครับ200กรัมตามด้วยหอมเจียวนะครับ200กรัมแล้วก็ทำการผัดครับทุกคนผ่อนช่วยนี่ครับผ่อนแล้วครับนี่นะครับผัดให้เข้ากันนะครับทุกคนเรียบร้อยครับเราก็ใส่บรรจุขายได้เลยนะครับหรือจะจัดเสิร์ฟได้เลยครับท่านผู้ชมครับจัดเสิร์ฟครับทำกินทำขายสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับสูตรนี้นะครับผมลองไปรับประทานนะครับทำกินทำขายนะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับทำง่ายๆสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับก็ลองชิมรสชาตินะครับแต่ว่ารสนี้นะสำหรับผมนะผมว่าน้ำพริกนรกแน่นอนนะครับทำได้ขายได้กินได้อร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับ